สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับหมอโอ๊ตดูดวงอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมวันนี้จะอยู่กับใครครับวันนี้มาเจครับเจเจก้าสุดถ้าเห็นหน้าก็น่าจะรู้แล้วว่าหล่อขนาดไหนนะครับครับผมอาจารย์เจของเรานี่นะครับมาสเตอร์เกมเมอร์พี่เจอาจารย์เจวันนี้จะมาดูดวงกันว่าดวงของอาจารย์เจจะเป็นอะไรจะได้แชมป์โทรเมนต์นี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเอ้ยไม่ได้แล้วสัมภาษณ์เรียบร้อยนะครับเราดูก่อนเอาน้ำเอาน้ำมะนาวโดนแขวนรัวๆ1,500 แม่มีแต่เสาเต็มไปหมดเลยน่าจะมีดวงแต่เสาเจไม่ยอมถอนไงน่าจะมีดวงแฟนอุปถัมภ์ด้วยน้องสองหน้าไหนต้องดูก่อนสองหน้าอาจารย์เจนะครับใบแรกเลยของอาจารย์เจพอดีเลยถ้าใบกลางดวงอาจารย์เจไม่สามไม้เท้าสามไม้เท้าหมายถึงเมื่อหรอหมายถึงเรื่องการงานดวงของอาจารย์เจช่วงนี้นะครับเขาจะบอกว่าค่อนข้างมีความมั่นคงอยู่แล้วในระดับนึงแต่มันจะว่ามั่นคงแต่คงตัวถ้ามองอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆเพื่อแบบต่อยอดหรือว่าให้มันแบบก้าวหน้าอะไรมากกว่านี้ช่วงนี้จะทำยังไม่ค่อยขึ้นถามว่าของเดิมดีอยู่ไหมดีแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แบบเริ่มหาทางจะต่อยอดไปนู่นไปนี่มันจะมีปัญหาแบบติดคงติดขัดอะไรเงี้ยทำให้แบบมาขยับขยายไม่ได้ในช่วงนี้นะครับแต่ของเดิมมันดีแล้วก็เดิมอ่ะของอาจารย์เจครับเป็นคนที่เหมือนกับถึกสายวิทย์ใช่ก็คือทำงานแล้วแบบค่อนข้างแบบทุ่มเทเราก็ค่อนข้างแบบเหนื่อยทำงานเต็มที่และสำเร็จด้วยนะไม่ดีแล้วอย่างน้อยก็คือไม่ทำได้ทำเสียไม่ทำเสียข่าวครับนะทำแล้วก็ทุ่มเทนะแต่ว่าคุ้มค่าเหนื่อยอดีตที่ผ่านมาของอาจารย์เจที่ยังส่งผลตอนนี้อยู่นะอาจารย์เจน่าจะเรื่องอะไรสักเรื่องนึงที่ผ่านมาช่วงใกล้ๆนี้ที่ทำให้อาจารย์เจต้องตัดสินใจ2ช้อยจะต้องเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งดูไอ้ที่เลือกอันนั้นมาครับสิ่งที่เลือกอ่ะมันยังส่งผลมาถึงเราณตอนนี้และดำเนินการต่อไปนะอันนี้อดีตที่ผ่านมาบอกหมดละดูสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมให้ขี้เหนียวขึ้นมาขี้เหนียวอันนี้ขี้เหนียวอ่ะใช่ครับการเจอขี้เหนียวไม่หัวใช่ไงมันจับด้วยอ่ะขี้ไม่แข็งไงน้อยนะไม่ใช่คือจะบอกว่าสี่เหลี่ยมน่ะเป็นไพ่ของไพ่คนขี้งกประหยัดนัทยัดนักพลังตัวเองประมาณนี้ซึ่งถ้าดูไพ่สิ่งแวดล้อมอ่ะแปลว่าดวงสิ่งแวดล้อมอ่ะมักจะทำให้เหมือนกับเล่นดูเด็กนะไม่ดูเด็กครับใช่ละให้กดซับกับทุกคนเขาเรียกว่าเหมือนกับจะเก็บเงินเก่งนะช่วงนี้ง่ายง่ายคืออะไรที่มารอบๆตัวของอาจารย์เจอ่ะจะเก็บหมดเพื่อการถือไพ่สิ่งแวดล้อมไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวแต่จะเก็บทุกอย่างด้วยกระทั่งแบบทางเรื่องความรู้สึกของคนรอบข้างหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยโคตรหล่อเขาเรียกว่าแค่คนอื่นอย่าไม่ใช่เก็บมาแบบมาช่วยเลยนะแต่เก็บเป็นเก็บมาคิดนะครับเหมือนว่าสิ่งแวดล้อมจะเข้ามันนี้ตลอดแล้วอาจารย์ก็แบบเก็บทุกอย่างเลยที่เข้ามารอบๆตัวไม่ว่าเรื่องนั้นจะสำคัญมากหรือสำคัญน้อยแต่เก็บเข้ามาหาตัวประมาณนั้นเห็ดออฟแวนเห็ดออฟแวนจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นไพ่การเดินทางประเภทหนึ่งที่แล้วขึ้นอนาคตตรงเนี้ยมันบอกว่ามีแววจะได้เดินทางในตะบนใกล้ใกล้ๆนี้โดยเดินทางนี้เป็นเรื่องงานนะครับจะมีการเดินทางของเรื่องงานอ๋อเรื่องงานใช่เดินทางจากกรุงเทพแต่ว่าจะไม่ได้เดินทางแบบไปไกลขนาดไปต่างประเทศนะแต่ว่าเดินทางต้องมีการมูฟที่มีการเดินทางนะแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเดินทางของเรื่องงานแน่ๆผมเดินทางบนนี้สรุปดวงคิงออฟแพนเดิลครับอันนี้คือดวงอ่ะใช่ครับอันนี้คือไพ่คุมสนามเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามที่อาจารย์เจทำประมงบอกว่าส่วนใหญ่อาจารย์เจทำแล้วจะค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นผลได้ชัดเหรียญนอกจากเรื่องเงินแล้วแปลเพื่อนประการทำดีซึ่งผู้ชายที่จับได้คิงน่าจะหมายถึงอาจารย์เจเองนี่แหละนะครับหรือเป็นคนใกล้ชิดที่แบบมีความอาวุโสและเป็นผู้ชายจะมาช่วยซัพพอร์ตจำเป็นต้องอาวุโสด้วยต้องมีคนอายุต้องคนอายุเยอะกว่าใช่พี่ไม้ไงพี่ไม้จะอาวุโสกว่าอาจารย์เจประมาณนี้ครับดูดิเข้ามาร่วมช่วยแล้วก็เกี่ยวกับซัพพอร์ตเรื่องเงินได้ดีด้วย
แต่เงินดีนะผมหมายว่าทำอะไรทุกอย่างอะมีผลกำไรไม่ได้แปลอาจจะไม่ได้เป็นกำไรในไม่ได้เป็นกำไรในแง่ตัวเงินเสมอไปแต่ว่ามันเป็นเบเนฟิตเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นประโยชน์กับอาจารย์เจเองนะประมาณนั้นนี่คือไปชิงเป็นเพื่อนแต่ระวังปัญหาครับครับผมปัญหาจะเกิดจากเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งคิงเนี่ยก็คือตัวอาจารย์เจเองนี่แหละปัญหานี้จะเริ่มจากตัวอาจารย์เป็นคนเริ่มปัญหาปัญหามาจากเก้าอี้ที่นั่งต้องให้โซอายุให้โซนั่งใช่ใช่ให้โซนั่งปัญหาเนี้ยบอกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์โดยที่อาจารย์เจเป็นคนเริ่มเองกับปัญหานี้และปัญหาความสัมพันธ์เนี้ยเกี่ยวข้องกับอะไรกับบ้านโดนจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆครับใช่เพจออฟซอร์ดอ่ะสุดปัญหาเล็กน้อยประมาณว่าแค่คลิปขนองรักสนุกเดี๋ยวมึงพันเหรอเหรออาจจะไม่ใช่ชู้สาวสมมติไปเหมือนกับว่าไปหน้ามาไม่มีเที่ยวมีเที่ยวมันเป็นแค่ปัญหาแบบเล็กน้อยมากๆนะปัญหาเนี่ยเล็กน้อยมากๆนะฮะซึ่งมันเกิดจากการที่อาจารย์เจคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกเรื่องสนุกอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆไปกับแคทไปกับแคทพาไปเฮ้ยเดี๋ยวแต่ก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์กับแฟนหรือบอกเพศถ้ายังไม่ขึ้นบอกเพศเลยนะว่าเป็นความสัมพันธ์กับเพศไหนปัญหาแต่แค่บอกว่าเวลาการเจอ่ะจะไปแบบเล่นตลกหรือว่าแบบไปแกล้งอะไรหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกมันแบบเล็กๆน้อยๆเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้เพราะมันเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วเราทำแล้วเราคิดว่าสนุกแต่ไอคนที่เราไปทำอ่ะไม่คิดจะรู้สึกไม่ดีกับเราจุกฆาตกรบ่อยจุกฆาตกรบ่อยจะไม่สนุกกับเราด้วยโยกฆาตกรฆาตกรในแม่ตีมไงก็ระวังก็ระวังแต่ถามว่าคนที่จะมาช่วยเคลียร์ปัญหาเนี้ยคือใครเอ็มเพรสเจ้าหญิงซึ่งตรงเนี้ยมันบ่งบอกว่าคนที่มาช่วยอ่ะชื่อคนมากถ้ามีคนเดียวอ่ะ 90% คนที่หยิบได้ไปแก้ปัญหาโซนเนี้ยคือแฟนเชื่อแค่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อยู่ใน Empower ถ้าเป็นผู้ชายอยู่ใน Empress ค่อยเก็บที่ให้เจ๊เจ๊คือถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แบบผิดใจอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคนที่จะมาช่วยอ่ะใช่เป็นแฟนใช่แล้วก็หญิงเข้ามาช่วยแต่คนช่วยคือผู้หญิงแน่นอนซึ่ง MK มีฮิลเลอร์ว่ะส่วนใหญ่จะหนีแน่นอนใช่ไหมฮิลเลอร์ไม่ได้ผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงทำไมยับอ่ะไม่ใช่ผู้ชายโอเคโดยส่วนมากอ่ะส่วนมากเป็นแฟน 90% 90% เป็นแฟนที่หยิบได้แล้วอีก10อ่ะอีก10ก็อาจจะเป็นแม่สนิทที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่แม่แม่ไม่น่าจะขึ้นเอ็มเพสถ้าเป็นแม่น่าจะขึ้นเป็นแบบควีนถือดาบอะไรเงี้ยครับที่นี่หรอสิ่งที่คิดในใจดีกว่า8ด้วย8ใบนี้มันวนเวียนยังวะมาบ่อยยังเป็นแบบเปิดใครได้ทุกคนเลยอันนี้คืออะไร8ด้วยคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับความรักกับสารได้ไงดีเขาเรียกว่าสิ่งที่อาจารย์เจคิดอะเอาจริงนะยังบอกไม่ได้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในช่วงของเดือนนี้สิ่งที่คิดเนี่ยน่าจะคงอ่อนต่อไปก่อนยังบอกผมไม่ได้นะในของเดือนนี้แต่บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงได้หรือว่าแบบเป็นความสัมพันธ์แบบเครือญาติเป็นญาตินะครับไม่ใช่แบบคนในครอบครัวไม่ใช่แบบเป็นพี่น้องพ่อแม่อย่างเงี้ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ระดับญาติที่แบบห่างออกไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเขาจะมาวนเวียนแล้วก็มาร่วมจับในสิ่งที่การเจอ่ะการคิดในใจด้วยจะเข้ามาเอี่ยวซึ่งถ้าดูแนวโน้มแล้วส่วนใหญ่ก็คือถ้าขึ้นมาวนเวียนอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมาจ้องแจ๊กจะมาเอี่ยวกับเราอ่ะซึ่งมักจะดีนะส่วนใหญ่มักจะไปทางได้ดีได้แล้วก็ยิ่งขึ้นไพ่มาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ให้ไปทางที่ดีก็เลยทำให้ดูของตำรวจเนี้ยดีและสิ่งที่คิดก็มักจะดีตามไปด้วยดังนั้นเลยบอกว่าคนที่จะเข้ามาเกี่ยวเข้ามายุ่งในเรื่องที่อาจารย์เจคิดอยู่อ่ะเขามักจะมาช่วยทำให้มันดีขึ้นมากกว่าประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นคนใกล้ๆตัวนี่แหละระดับเพื่อนหรือว่าเป็นญาติเราที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่น้องที่เป็นสายตรงหรือว่าแฟนประมาณนี้โอเคติดไปที่น่าสงสัยถามเพิ่มต่อรายละเอียดตรงไหนอยากรู้แบบเชิงลึกหรือว่าอ่านไพ่แล้วตรงไหนไม่ตก
สงสัยอ่ะไม่เคลียร์ไพ่ฮาไปแล้วประมาณนี้อันนี้อะไรนะท่านี้ไพ่รวมครอบดวงครับประมาณว่าไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามอ่ะจะต้องมีผู้ชายคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาแล้วผู้ชายอีกแล้วซึ่งเป็นผู้ชายแล้วเหรอเป็นผู้ชายอาวุโสเป็นผู้ชายที่อาวุโสอาจารย์เจไม่ได้แล้วแพทอ้าวเหรอพี่เหรอใช่พี่เขาจะมาซัพพอร์ตเรื่องทุนทรัพย์ด้วยใช่ซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วย500ให้มันเติมอีกใบให้มันเติมอีกซองนึงซัพพอร์ตเรื่องทุนทรัพย์หรือว่าเป็นคอยแบบเป็นเบื้องหลังแล้วคอยแบบสนับสนุนทุกการกระทำของเราอยู่ใช่ใช่แล้วแหละหัวสนับสนุนเนี่ยเปิดไฟอยู่จ้างแพทย์ทำงานที่พิโซซึ่งตรงนี้หลายครั้งเป็นพ่อก็ได้แล้วคนฉายไฟอ่ะหรือว่าไม่เกี่ยวไฟก็จะได้ดูทางไปอ่ะประมาณนี้ครับก็จะเป็นเอาคอยดันคอยซัพพอร์ตเราอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นคนที่แบบสนับสนุนเราเป็นที่อ่ะในทุกๆเรื่องเราทำเลยประมาณนี้ไอ้จันทร์เพชรแก่จันทร์เพชรอันนี้อีกอันนี้คือคิดไว้ในใจใช่ไหมคือจะมีเดียวกันจะมีอะไรนะเป็นจะมีเพื่อนหรือว่าญาติของเราอ่ะเข้ามาเอี่ยวในเรื่องนี้คิดด้วยแล้วเข้ามาเอี่ยวเพื่ออะไรเพื่อช่วยให้สิ่งที่เราคิดอ่ะมันไปในทางที่ดีขึ้นแค่บอกว่าไปทางที่ดีขึ้นนะยังไม่ได้บอกว่ามันจะสำเร็จชัวร์ดีแน่ๆหรือว่าแย่เลยนี่ก็พอแล้วมีโอกาสดรอปนึงก็ไม่มีโอกาสใช่แต่สิ่งที่คิดนะ2-3เดือนเนี้ยยังไม่เห็นผลจริงเนี่ยยังไม่เห็นผลนะจะต้องแบบรอคนช่วงนี้ไปก่อนคงตัวเบี้ยวแน่เรียบร้อยมาใครเรียบร้อยโอเคใครอ่ะก็ขอจะไปแล้วไปดูไหมมาปิดรายการเลยครับจ้าการก่อนรายการปิดรายการก่อนนะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทางช่องของอาจารย์เจแล้วก็ของหมอนะครับซึ่งอาจารย์เจน่าจะกดซับกันอยู่แล้วนะอย่าลืมโดนัทไปด้วยครับโดเนทอย่าลืมโดเนทอาจารย์เจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของอาจารย์เจแล้วก็ของหมอด้วยนะครับผมแล้วก็ดูดวงของหน้าตอนนี้ผมด้วยจะไปดูใครต่อติดตามมาคลิปหน้าแล้วเจอกันครับบ๊ายบายบายครับอย่า